วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมีอ้อยเองนะคะวันนี้มีอ้อยจะมาชวนท่านผู้ชมทำสังขยาใบเตยไร้แป้งเป็นสูตรของมาเลเซียที่มีความเข้มข้นไว้ทานร่วมกับขนมปังหรือขนมปังปิ้งหรือท่านผู้ชมสามารถนำไปต่อยอดทำเป็นไส้ของซาลาเปาหรือไส้ขนมปังได้เลยนะคะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจยังไม่เคยลองทำทานเองสามารถทำตามมีอ้อยได้เลยค่ะไปดูกันค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรกันบ้างมีไข่แดงเบอร์2 6ฟองน้ำตาลทรายเกล็ดละเอียด250กรัมกะทิ300กรัมมีอ้อยใช้กะทิกล่องนะคะน้ำใบเตยเข้มข้น100กรัมใบเตย3ใบขมวดเป็นปมเกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาส่วนผสมต่างๆสามารถเข้าไปดูที่ใต้คลิปได้อีกครั้งค่ะมีอ้อยจะไปลงมือทำสังขยาใบเตยนะคะขั้นตอนแรกมีอ้อยใช้ตะกร้อมือตีไข่แดงแค่ให้พอแตกเติมกะทิ300กรัมลงไปหลังจากนั้นคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันคนส่วนผสมไม่ต้องแรงนะคะเพราะจะทำให้เกิดฟองอากาศเพราะถ้ามีฟองอากาศมากๆนะคะเวลาทำสังขยาจะดูไม่น่ารับประทานนะคะเมื่อคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมีอ้อยจะนำส่วนผสมไปกรองด้วยตะแกรงตาถี่นะคะมีอ้อยกรองส่วนผสมเพื่อต้องการแยกไข่ขาวที่ติดมากับไข่แดงเล็กน้อยและเพื่อให้ส่วนผสมมีความสะอาดเนียนหลังจากที่กรองส่วนผสมเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งและพักทิ้งไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปตั้งหม้อหรือกระทะเปิดไฟกลางเติมน้ำตาลทรายเกล็ดละเอียด250กรัมน้ำใบเตยเข้มข้น100กรัมอัตราส่วนของน้ำใบเตยเข้มข้นมีอ้อยคีย์ไว้ที่ใต้คลิปสามารถเข้าไปดูได้ค่ะตามด้วยเกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันจนกว่าส่วนผสมเดือดและน้ำตาลกับเกลือละลายดีหลังจากที่ส่วนผสมเดือดน้ำตาลทรายและเกลือละลายดีแล้วมีอ้อยเติมใบเตย3ใบขมวดเป็นปมลงไปและทำการคนส่วนผสมอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้กลิ่นของใบเตยหลังจากนั้นเติมส่วนผสมของไข่แดงและน้ำกะทิที่พักทิ้งไว้เมื่อสักครู่ให้ท่านผู้ชมนะคะยกภาชนะที่บรรจุส่วนผสมของไข่แดงและกะทินะคะให้สูงและทำการเทส่วนผสมเป็นสายทานยาวเล็กๆตามภาพในวิดีโอพร้อมกับคนส่วนผสมตลอดเวลาเลยนะคะหลังจากที่มีอ้อยได้เทส่วนผสมของไข่แดงและกะทิจนหมดเรียบร้อยแล้วให้ปรับไฟเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนทำการคนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมจะมีความเข้มข้นเหนียวและก็จะแห้งตัวเล็กน้อยเมื่อคนส่วนผสมจนมีความเข้มข้นแห้งและเหนียวตามภาพในวิดีโอแล้วมีอ้อยจะทำการปิดไฟเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายตักใบเตยออกทิ้งโดยใช้ตะเกียบช่วยรูดส่วนผสมของสังขยาใบเตยที่ติดกับใบเตยออกให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเสียดายนะคะหลังจากที่ตักใบเตยออกจนหมดเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะพักสังขยาใบเตยให้เย็นตัวลงก่อนที่จะนำไปเทใส่ภาชนะโหลแก้วหรือภาชนะที่ท่านผู้ชมเตรียมไว้จะเห็นได้ว่าสังขยาใบเตยเมื่อเย็นตัวลงนะคะจะมีความเหนียวหนืดและเข้มข้นมากขึ้นเมื่อเทใส่ขวดโหลจนเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะเอาขนมปังที่มีอ้อยอบนะคะมาทาด้วยสังขยาใบเตยท่านผู้ชมสามารถทาในปริมาณที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยค่ะถ้าหากท่านผู้ชมไม่ชอบทานหวานมากก็ทาบางๆก็ได้ค่ะจะเห็นได้ว่าสังขยาใบเตยในสูตรนี้นะคะจะเกาะขนมปังได้เป็นอย่างดีไม่ไหลย้อยให้เลอะเทอะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบหากชอบฝากกดติดตามหรือกดไลค์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ